นี่คือการประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยนำทัพโดยตลกซุปตาเบอร์หนึ่งคุณหม่ำจกมกกับบทบาทโปรโมเตอร์พร้อมการตัดสินระดับมาตรฐานสากลโดยกรรมการจากเพชรตัดเพชรและไมค์ทองคำโดยจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นสุดยอดตลกเสียงดีคนแรกของประเทศไทยกับโจ๊กตัดโจ๊กสัปดาห์ที่แล้วครับกับการแข่งขันอย่างเข้มข้นในกรุ๊ปแรกโจ๊กปลาประกอบไปด้วยคุณหนงชาชาชาณพวงเชิญยิ้มคุณดาวขำมิ่นและก็คุณส้มเช้งสามชาแข่งขันกันดุเดือดสุดๆปรากฏครับว่าเป็นคุณหนงที่ต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายติดขำตัวเองไงมีช่วงนึงครับไม่ขำได้ไงฮะมาถือเนื้อเพลงขนาดนี้ผมกลัวคุณไม่มั่นใจผมก็เลยไปเอาเนื้อให้คุณดูแล้วถ้าถือคุณก็ถือดีๆก็ได้คุณถืออย่างนี้ไม่ใช่ถือไปอย่างนี้คุณดูคะแนนผมไอ้มัมและในวันนี้ระอุแน่นอนนำโดยลูกพี่ใหญ่แห่งวงการตลกปาเทพโพงามเจ้าของเพลงอมตะเมียคอยมาคุยฮีโร่เหรียญทองสุดหาคุณสมจิตจงจอหอตลกเสียงสุดทรงพลังปาคราฟเชิญยิ้มและรุ่นใหญ่ทั้งหมดต้องมาเจอกับตลกรุ่นใหม่จอมยียวนกวนประสาทแจ็คแฟนฉันคือไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยฉายแสงที่ไหนให้ใครแบบเห็นอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่สุดจริงๆอะไรเงี้ยกลัวแบบพอร้องไปอย่างเงี้ยออริจินอลของเขาเนี่ยก็จะดูดรอปลงอะไรคนที่คู่แข่งของก๊อตครับคู่แข่งของเจ้าชายลูกทุ่งก็คือเจ้าชายรัชดาคนนี้ก็จะเป็นคนชาละวันใช่ไหมเป็นชาละวันครับจระเข้ใช่ไหมทั้งยาวทั้งใหญ่เนี่ยมีเกล็ดด้วยเกล็ดด้วยครับแต่อยู่ในน้ำนานไปหน่อยเป็นไงฮะตะไคร่เกาะคันไปหมดแล้วเนี่ยตอนชาละวันออกเนี่ยโอเคนะพี่น้องเขาก็มองชาละวันนะแต่พอนางเอกออกเนี่ยมองตะพาวแก้วใหญ่เลยผลงานสองท่านผ่านไปถือว่าโอ้โหพี่ไหวนะหน้านี่จะเท่าเชือกผูกหน่อยนะแล้วลงมานะว่าขึ้นเป็นว่าวดุยดุยนะดุย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 ฟังเสียงคนนี้ดูคะแนนก่อนเน้นเสียงครับกรุงธนบุรีนามีดังไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินอยากฟังป๋าว่าจะสื่อสารอารมณ์เพลงของผู้บ่าวคนนี้ออกมาอย่างไรผมเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วการเทคนิคการร้องเนี่ยผมเป็นอยู่แล้วแล้วตัดสินให้ถูกต้องแล้วกันนะครับผมเคยต่อยอาจารย์ล่วงหลายคนนั้นนะฮะชนะไปเถอะต้องต่อยอาจารย์แล้วและกรุ๊ปนี้ใครจะต้องตกรอบไปไปลุ้นกันได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือรายการโจ๊กตัดโจ๊กเป็นรายการที่เราเชื้อเชิญพี่น้องตลกทั่วฟ้าเมืองไทยครับมาแข่งขันกันร้องเพลงเพื่อชิงความเป็นหนึ่งนะฮะแน่นอนครับการตัดสินเราตรงไปตรงมาเพราะ3ท่านนี้พร้อมแล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเริ่มกันที่อานอทเชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณนวดและแน่นอนครับอยู่กับเราครับวงดนตรีแอปแต้อีกหนึ่งท่านครับขาดไม่ได้ครับคนนี้อยู่กับเราเสมอครับพี่มัมจกมกโปรโมเตอร์ครับอาจารย์ชนคนเดียวอาจารย์ชนเป่าผมเป่าเปิดตัวคนเดียวเปิดตัวคนเดียวอาจารย์ชนคนเดียวเปิดผมส่งใหม่เปิดใหม่เลยและโปรโมเตอร์ของเราครับพี่มัมจกมกครับครับเด็กสร้างเสียงไม่น่าเปิดตัวเขาเป็นคนเล่นเพลงทั้งหมดคนนี้แหละครับผมอาจารย์ชนครับที่ทำเพลงทั้งหมดนี่เป่าเสียงเหมือน10ล้อเฉียวช้างเลยนะฮะเนี่ยครับผมเด็กสร้างเหรอฮะครับผมพ่อเขาตายคาแซกเลยครับอ๋อไปขโมยแซกเขาแล้วเขาก็ทึบตายใช่ครับ
ทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะอย่าเล่นนะแม่เปิดมาเนี่ยก็หาเลยครับกับการแข่งขันโจ๊กแต่โจ๊กเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6กรุ๊ปกรุ๊ปละ4คนได้แก่โจ๊กปลาโจ๊กหม้อดินโจ๊กหมูเอ๊ะทำไมมี3คนโจ๊กไข่พิเศษโจ๊กไม่ขิงไม่ผักและก็โจ๊กเปล่าครับซึ่งในวันนี้พบกับกรุ๊ปโจ๊กหม้อดินโดยมีคุณประคับเชิญยิ้มคุณสมจิตจงจอหอปาเทพโพงามและแจ็คแฟนฉันแม่เป็นการรวมทีมสุดป่วนจริงๆเลยครับงานนี้มันแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง4ท่านนะครับพี่ประคับพี่สมจิตปาเทพแล้วก็คุณแจ็คนะครับโอ้โหสวัสดีครับกลุ่มนี้เฮ้ยไมค์ทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่ดังมากป๋าถ้ามีปัญหาต้องคุยกับโปรโมเตอร์ครับป๋าเจ้าของรายการครับโปรโมเตอร์คุณหม่ำจกมกครับป๋าไอ้นั่งมันหลวงพ่อสังกัจจายยังไงไม่รู้โอ้ยแต่คุณปาคาเป็นกะเต็มไปหมดเลยมีวิธีแก้รักษาไหมกินน้ำก็หายแล้วจริงอ่ะกินน้ำมันจะหายได้ไงหายได้ไงวะน้ำแก้กระหายแก้กระหายกะไม่หายแต่กินน้ำแล้วแก้กระหายโถไอ้ตลกหัวกะโหลกเอ้ยโปรโมเตอร์ครับกรุ๊ปนี้เป็นไงฮะความน่ากลัวหรือว่าใครน่าจะเป็นตัวเก่งตัวเกรงในกรุ๊ปนี้ตามหน้าเสือนะครับผมดูจากผมว่าคุณสมจิตคุณสุเทพพลงามแล้วคุณประคับเชนยิ้มเนี่ยน่าจะถ้าเท่าที่ผมมองแต่ยังแจ้งเนี่ยคืออยู่นอกสายตาเลยไม่แต่เพลงผมตอนนี้70ล้านวิวนะครับมันออกตรงไหนใน YouTubeเฮ้ยยูทูบฮะป๋าชื่อเพลงอะไรเกิดมาเพื่ออกหักครับผมสักหน่อยดิพอยังไม่ได้แกก็จะใช้ได้ใช้ได้เหรอป๋าใช้ได้เลยยังไม่ออกมาสักคำเลยนะให้เขาร้องหน่อยสักหน่อยท่อนทุกท่อนทุกมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำยีเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรครับอะไรอ่ะกระชาต้มมาแล้วกาแฟกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเวทีนี้อยากเสิร์ฟกระปุกกาแฟก็เสิร์ฟได้เหรอได้ไหมครับผมได้ไหมได้ไหมคอเขาแห้งครับโอ้โหพี่เทียบจะโอ้แก้กระหายขออนุญาตป๋าครับอ้าวใครกาแฟไหมทานกาแฟกับคนแรกใครทำไมคนแรกอันนี้ไงคนแรกใครคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันไม่เหมือนโจ๊กตัดโจ๊กแล้วมันเหมือนวิลล่าพระรามเก้าคาเฟ่มากก็ตกลงเอาไงอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมอาสาคนแรกเลยงั้นพี่สมจิตคนแรกครับกติกาการแข่งขันครับทั้ง4คนจะต้องทำการแข่งขันกันเองเพื่อค้นหาสุดยอดโจ๊กที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบต่อไปใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดตกรอบครับโดยการตัดสินจากคณะกรรมการครูสลามี100คะแนนคุณสุนารีมี100คะแนนและอานุชมี99คะแนนรวมเป็น299คะแนนแหมเลขสวยจริงๆเลยนะครับและผู้กล้าคนแรกที่อาสามาร้องนั่นก็คือฮีโร่เหรียญทองขวัญใจคนไทยครับคุณสมจิตจงจอหอวันนี้เพลงที่เตรียมมาครับพี่เพลงเตรียมมาคือเพลงสาวงามพิจิตรครับอ้าวสาวงามเมืองพิจิตรที่ชอบเพราะว่าชอบการเล่าเรื่องของเพลงเรื่องนี้เล่าเรื่องว่าไปเจอสาวแบบนั้นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเนื้อหาดีครับผมว่าลงตัวนะครับเพราะว่าคนร้องเพลงนี้คืออาจารย์สดใสรุ่งโพทองเป็นลูกทุ่งปริญญาแต่งเพลงและพาตัวเองเข้ามาสู่วงการบันทึกเสียงเพลงแรกคือเพลงคาดด้อยเพียงดินแต่เพลงคาดด้อยเพียงดินยังไม่ประสบความสำเร็จจนมาประสบความสำเร็จกับเพลงรักจางที่บางประกงท่านก็แต่งเองร้องเองเช่นเดียวกันซึ่งอยู่ในประมาณปี2517นะครับหลังจากนั้นชื่อเสียงก็เหมือนจะซาลงไปจนมาเจอกับอาจารย์แจ่มชาวไร่ซึ่งอาจารย์แจ่มชาวไร่เป็นคนอยุธยาและเป็นหัวหน้าวงลิเกคณะจันแรงนะครับก็เลยมอบเพลงให้ก็ปรากฏว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงของอาจารย์สดใสที่โด่งดังและเป็นเพลงที่แต่งโดยคนอื่นทำให้ท่านประสบความสำเร็จก่อนจะมาเจอรักน้องพรในพ.ศ.ถัดมาพอเทียบเพลงกับเสียงของสมจิตครูว่าลงตัวครับเพราะว่าถ้าฟังจากการพูดเสียงของสมจิตก็คล้ายๆกับสดใสรุ่งโพธิ์ทองวันนี้ทำให้ดีครับน่าจะลงตัวครับขอบคุณครับครับผมสาวงามพิจิตรมันทีมว่าทำไมพูดไม่ได้เหรอเขาจะร้องแล้วบอกว่าสมจิตต้องร้องให้เจ๋งๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะเหลือเกินเดี๋ยวป๋าไม่เกี่ยวกับทีมในทีมก็แข่งกันเอง
ว่าใครจะอยู่หรือใครจะตกรอบไม่ได้ไปแข่งกับทีมอื่นเหรอไม่แข่งกันเองครับไม่มีใครบอกอย่างนี้ไปเล่นนะใจเย็นใจเย็นน้อยใจอีกอ่ะดูเดี๋ยวใจเย็นปากเพราะว่านายเคยบอกเป็นทีมไงพร้อมไหมฮะพร้อมครับอ่ะมาฟังเพลงนี้จากพี่สมจิตกันฮะสาวงามเมืองพิจิตรเชิญครับโอ้โหเพลงนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆเลยครับคุณผู้ชมอดใจรอแป๊บเดียวครับช่วงหน้ามาชมลีลาการร้องเพลงของคุณสมจิตไปด้วยกันนะครับกลับมาพบกับการแข่งขันโจ๊กแต่โจ๊กในกรุ๊ปโจ๊กหม้อดินครับโดยคนแรกที่อาสาร้องก่อนนั่นก็คือคุณสมจิตจงจอหอครับวันนี้เพลงที่เตรียมมาครับพี่เพลงเตรียมมาคือเพลงสาวงามพิจิตรครับแล้วร้องแบบนี้ร้องแบบจริงจังเนี้ยเคยไปร้องเพลงที่ไหนมาให้พี่ครั้งแรกเลยครับโปรโมเตอร์มาให้โอกาสครั้งแรกเลยผมไม่เคยร้องที่ไหนจริงจังครับอย่างเพราะเราเป็นนักกีฬาครับอาจารย์ซ้อมมวยเสร็จก็อาบน้ำก็ฮัมเพลงเล่นในห้องน้ำร้องเล่นๆนะครับครับแต่ครั้งนี้เป็นการร้องที่จริงจังของผมครับถามว่าเตรียมตัวพร้อมไหมก็เต็มที่เท่าที่เราทำได้ก็อยากให้กรรมการโปรดเห็นใจนักมวยนะคนตัวเล็กๆคนนี้นะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่เป็นนักร้องมืออาชีพเติบโตจากการเป็นนักมวยแต่ชอบร้องเพลงชอบเพลงลูกทุ่งกดดันครับเพราะว่าตลกเขาอยู่กับเสียงเพลงอยู่แล้วผมเป็นนักมวยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเพลงผมว่าผมน่าจะเป็นรองที่สุดในบรรดาทีม4คนนะครับแต่ก็จะพยายามสร้างสีสันแล้วก็พยายามเต็มที่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่านักมวยคนนี้ก็ร้องเพลงได้สาวงามพิจิตรนาที่ชวนมองไอ้หนุ่มวันทองหลงมองสาวเมืองพิจิตรเพียงตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากเจอยอดมิตรอยากฝากชีวิตอยากคิดไม้ปองผิวเรืองเรืองทองดังทองมาเจอน้องยืนดูเรืออยู่เนื้อตะลิงริมคลองแอบรักชมตรูแอบดูแอบมองไอ้หนุ่มขะนองตามชิดติดคลองงานวัดท่าหลวงบวงสรวงพ่อเพชรแหลงหน้าหน้าเสร็จลูกใครจะไปสู่ขอวันบานถึงหลวงพ่อขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาวงามพิจิตรอดีตชาละวันเธอลูกใครกันเล่าจ๊ะแม่จันแสงส่องหรือเป็นเชื้อชาติทายาตะเผาทองอยากเป็นตะเคไว้เรียกับน้องพากลับวังทองเคล้าคลอนแนบน้องอดีตชาละวันเธอลูก
ใครกันเราจะแม่จันแสงส่องหรือเป็นเชื้อชาทายาทตะเภาทองอยากเป็นตะเคไว้เรขาบน้องพากลับวังทองเคล้าคลอนแน่ขอเสียงประมือด้วยนะครับพี่สมจิตนะครับขอบคุณน้องนักแสดงด้วยนะครับขอบคุณครับชาละวันใช่ไหมเป็นชาละวันครับเป็นจระเข้ที่จะคาบนางวันทองเข้าไปเคลียร์คลอใต้บาดาลตะเภาแก้วตะเภาทองนั่นแหละฮะกลับมาวังทองนี้ครับไม่ตอนแต่งมาเป็นเหมือนชาละวันมากเลยแต่ตะเภาแก้วตะเภาทองออกมาเมื่อกี้กลายเป็นซีอุยเลยไม่เหมือนนะครับเหมือนนะฮะจระเข้ใช่ไหมทั้งยาวทั้งใหญ่เนี่ยมีเกล็ดด้วยเกล็ดด้วยครับนะมีฤทธิ์มีอำนาจครับแต่อยู่ในน้ำนานไปหน่อยยังไงฮะตะไคร่เกาะคันไปหมดแล้วแล้วพี่ก็แสดงเหมือนนะจูบมาให้จูบมือแบบโอ้โหแสดงได้ไม่ขัดขืนเลยนะพี่นะไม่ขัดขืนครับมันคือจิตวิญญาณทั้งนั้นเลยครับจิตวิญญาณนะฮะครับตอนชาละวันออกเนี่ยโอเคนะพี่น้องเขาก็มองชาละวันนะแต่พอนางเอกออกเนี่ยมองตะเภาแก้วใหญ่ขอแก้ข่าวนะถ้าพลาดเพลงแบบนี้คุณโปรโมเตอร์พูดงี้ไม่ได้ครับผมหูผมตั้งใจจะฟังเพลงไอ้นี่ก็มาผู้หญิงจริงเปล่าพี่ทำให้เราเลยไม่ได้มองสมจิตเลยมองแต่ผู้หญิงขอแบ่งๆกันมองแบ่งกันไปอย่านิ่งครับไม่นิ่งแต่ต่อเถื่อนครับผมโปรโมเตอร์คิดว่าผมชอบความตั้งใจของสมจิตถึงแม้จะแกว่งไปบ้างภาพรวมผมชอบความตั้งใจนะฮะชอบมากคะแนนก่อนร้องจบครับอยู่ที่294คะแนนครับคะแนนเต็มคือ299นะครับเดี๋ยวฟังคณะกรรมการครับอโนทครับท่านผู้พันนี่ไม่ธรรมดานะวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะแต่บังเอิญว่าเอาตามความรู้สึกของผมนะร้องวันนี้เหมือนไม่ได้ใส่ชุดชั้นในอ่ะทำไมมันแกว่งแต่คราวนี้การร้องเพลงลูกทุ่งการแกะเนื้อก็สำคัญอย่างไอ้หนุ่มวังทองคำแรกเป็นร้องเป็นไอ้หนุ่มวันทองมันต้องวังทองวังทองคืออยู่จังหวัดพิษณุโลกหมายถึงสาวงามพิจิตรหน้าพิจชวนมองไอ้หนุ่มวังทองยังอื่นไม่มีปัญหาผมไม่เคยเห็นคุณร้องเพลงเต็มๆแบบนี้เลยแล้วร้องวันนี้โอ้โหชื่นชมผมว่าคุณร้องดีกว่าไอ้สามตัวที่รออยู่แน่ครับพิสุครับชอบการออกเสียงของสมจิตมากนะฮะเป็นคนที่ออกเสียงเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติดีมากการแสดงกับโชว์ก็ถือว่าเก่งสมกับที่เป็นนักแสดงด้วยจริงๆไปกับโชว์ได้ดีโดยเฉพาะตอนหนุนตักหรือว่าตอนหอมอันนั้นคิดจริงอยู่แล้วโอ้โหหอมจริงเล่นจริงเลยอ่ะโอ้ไม่ใช่สแตนมาขนาดนั้นแล้วโอ้โหแต่การร้องอาจจะมีบางคำที่แบบว่านอกจากเนื้อเพลงที่ป๋าบอกแล้วอาจจะมีบางคำที่ปิดคำยังเนื้อเรื่องเหลืองผ่องดังทองมาเจือมันไม่ปิดเป็นเจือมันยังไม่เจือมันจะเป็นจือคนอีสานนะครับออกเสียงผิดกอไก่เป็นจอจานจอจานเป็นกอไก่คนอีสานก็ที่เขาพูดนี่มันไม่มีกอไก่จอจานเขาพูดเจือถือว่าทำได้ดีมากนะครับค่ะโชคดีจ้าขอบคุณครับชอบการออกเสียงพูดกับเสียงร้องเสียงเดียวกันเวลากรรมการคอมเมนต์เรื่องนี้ถ้าจะหาตัวอย่างที่ชัดเจนครูบอกว่าสมจิตเหมาะที่สุดเพราะเวลาเสียงที่พูดกับเสียงที่เอามาร้องเหมือนไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนี่คือวิธีการออกเสียงที่คนลูกทุ่งยอมรับแล้วก็มองว่ามันคือการออกเสียงกับการร้องเพลงที่ถูกต้องชัดเจนมากนะครับแล้วก็เรียวแรงสมเป็นนักมวยนะครับยิ่งตอนที่มีนางเอกออกมาเนี่ยเสียงยิ่งมาเสียงยิ่งมาการแสดงยิ่งมีใช่มันโดดเด่นมากนะครับหางกระดกเลยระหว่างชุดการร้องและการแสดงไปด้วยกันหมดนี่คือสิ่งที่ทำได้ส่วนจุดที่เป็นปัญหาหนึ่งก็คือเสียงเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงสองคือลูกเอื้อนไม่ละเอียดไม่ใช่ไม่มีนะไม่ละเอียดนะครับเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำมีในช่วงก่อนที่นางเอกจะมาเหมือนเสียงไม่มาพอไม่มาการแตะคำแต่ละคำมันจะมีอาการต่ำนิดๆสูงหน่อยๆต่ำนิดๆสูงหน่อยๆแต่จะกดแดงก็ลังเลอยู่แต่ภาพรวมมองว่าไม่รู้สิครูไม่เคยฟังสมจิตร้องอย่างเป็นทางการกับการฟังครั้งนี้ถือว่าผ่านสบายครับเก่งครับ
ครับขอบคุณครับต้องไปหาดีเยอะกว่าจะร้องดีได้นะครับผมว่าสู้ผมไม่ได้แน่ๆแหละครับคุณแจ็คนะครับเขาดูมีความตั้งใจอย่างที่พี่หม่ำบอกแล้วก็คือรอเรือมันไม่ค่อยชัดมันแบบมันต้องปรับอะไรอีกนิดนึงอ่ะยังต้องฝึกเพราะว่าเราไม่ใช่นักร้องแบบหลักพวก10ล้านวิวขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยยังอีกเยอะยังอีกเยอะครับค่อยไปอ่ะครับเดี๋ยวถ้าต่อนี่เดี๋ยวร้องให้ดูก็ได้แล้วเดี๋ยวมานั่งดูพวกหนักก็นั่งมาหนักกว่าปีกแล้วนะกลุ่มนี้มีแต่คนคุยเก่งๆทั้งนั้นดู2คนแล้วคุยดิดูคนนั้นดิหน้าเป็นสังกะสีขึ้นสนิมเลยไอ้เนี่ยโดนแอร์ไม่ได้ทำไมอ่ะก็สมัยไปต่างจังหวัดด้วยกันถ้านอนห้องเดียวกับมันนะครับพอเราหลับไปสักพักเอ้ยทำไมร้อนจังทำไมไอ้ค้าปิดแอร์อ้าวแล้วเราก็ลุกมาเปิดพอเปิดสักพักร้อนอีกแล้วไอ้ค้าปิดแอร์มันหนาวนะเข้ามันเอาผ้าปูที่นอนนะผูกหัวผูกท้ายเหมือนปอเต็กตึงห่อศพรอเนี่ยเขาบ่นเมื่อกี้ป๋าเขาบอกหนาวคนขี้หนาวขี้หนาวไอ้นี่ยิ่งหนาวหน้ายิ่งย้อยนะสิถ้าไม่อัดต่อไปนี่หน้ามันจะยาวเหมือนสบู่ตากแดดนะเคยเห็นไหมครับก็วันแรกที่เราร้องแบบจริงจังครับก็ได้ความรู้มากมายจากอาจารย์แล้วก็ได้ความรู้หลายอย่างก็เชื่อว่าเป็นอีกอย่างนึงที่เราได้ทำแล้วก็รู้สึกว่าสนุกแล้วตั้งใจครับครับมาลุ้นคะแนนกันนะครับคะแนนเต็มคือ299คะแนนนี่คนแรกในกรุ๊ปนี้นะฮะก่อนร้องครับอยู่ที่294หลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับลุ้นครับมาคนแรกในกรุ๊ปนี้ฮะพี่สมจิตจงจอหอครับเอาไรดีคนแรกในกลุ่มนี้นะครับจะได้กี่คะแนนครับมาลุ้นกันครับขอคะแนนครับ290คะแนนครับหายไป99คะแนนนะครับอโนทให้เท่าไหร่ครับคือ3จุดที่จับได้เลยกดไป3แดงก็ตัดไป3เหลือ96ครับ96นะครับพี่สุครับ97ค่ะ97ครับกุศลาครับ97ครับ97คะแนนรวมเป็น290คะแนนครับคนแรกนะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่นะครับผมโอ้โหคุณสมจิตได้ไป290คะแนนแม่ไม่น้อยเลยนะครับงานนี้อีก3คนนี่มีเก่งแน่นอนนะครับเพราะถ้าใครได้คะแนนน้อยที่สุดตกรอบทันทีและผู้ที่ขอท้าชิงคนต่อไปก็คือคุณแจ็คแฟนฉันครับเคยเห็นพี่แจ็คร้องเพลงส่วนใหญ่จะเป็นแนวสตริงใช่ครับป๊อปล็อกมากกว่าคือไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยฉายแสงที่ไหนให้ใครแบบเห็นอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่สุดจริงๆอะไรเงี้ยกลัวแบบพอร้องไปอย่างเงี้ยออริจินอลของเขาเนี่ยก็จะดูดรอปลงอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะร้องใช่ๆคือร้องเพลงแนวใครครับวันนี้วันนี้คือผมจริงเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยก็คือคุณก๊อตจักรพันธ์มาแนวนี้เลยนะใช่ครับชื่อเพลงว่ารักคุณยิ่งกว่าใครครับรักคุณยิ่งกว่าใครคนที่คู่แข่งของก๊อตครับคู่แข่งของเจ้าชายลูกทุ่งเขาคือเจ้าชายรัชดาวันนี้ก็จะเป็นคนแม่โม้ไว้เยอะอย่างนี้เนี่ยเจ้าชายรัชดาเฮ้ยคุณแจ็คเนี่ยจะร้องได้ดีแค่ไหนช่วงหน้ารู้กันครับเปิดเวทีโจ๊กตักโจ๊กกับกรุ๊ปโจ๊กมอดิโดยคุณสมจิตฮีโร่เหรียญทองของเราร้องเป็นคนแรกแล้วก็คว้าไปได้290คะแนนซึ่งนับว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเลยทีเดียวทำเอาอีก3ท่านนี่แหมนั่งไม่ติดแล้วล่ะครับและผู้กล้าที่จะขอท้าชิงคนต่อไปก็คือคุณแจ็คแฟนฉันที่วันนี้เตรียมโชว์มาเต็มเหนียวคุณร้องเพลงแนวใครครับวันนี้วันนี้คือผมจริงเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยก็คือคุณก๊อตจักรพันธ์มาแนวนี้เลยนะใช่ครับชื่อเพลงว่ารักคุณยิ่งกว่าใครครับรักคุณยิ่งกว่าใครคนที่คู่แข่งของก๊อตครับคู่แข่งของเจ้าชายลูกทุ่งเขาคือเจ้าชายรัชดาวันนี้ก็จะเป็นคนถนนทั้งเส้นเลิกไปแล้วรู้จักเขาทั้งเส้นคือของเขาหมดเลยรัชดานี่ทุกที่ครับตั้งแต่ลองบีดเดอะลอมันมีอะไรครับรัชดาคุณเคยไปมาแล้วเข้าด้านหลังผมจำได้เขาปราบมาหมดเขาปราบมาหมดแล้วครับเขาปราบหมดแล้วครับด้วยเสียงของเขาตั้งแต่คุณชูวิทย์อยู่หนูเขาปราบมาหมดแล้วครับแต่คุณป่านนท์คุณเมืองทองเป็นไงฮะคุ้มมะลามครับแม่ต้อยถามแจ็คไปเลยไปด้วยกับปู่เขาเล่นละครกับผมแล้วน้องทิกเกอร์ลูกของแมวจิรศักดิ์เนี่ยลูกกับนิโคเนี่ยเล่นด้วยในเรื่องผมเล่นเป็นปู่ไงเขาก็เลยว่างๆเขาก็เลยนวดกระปูเขาเรียกผมนวดกระปูครับรักคุณยิ่งกว่าใครพี่สุครับเพลงนี้กับน้องแจ็คถือว่าฉลาดเลือกเพลงนะคะครับ
ลงตัวชินแล้วล่ะครับใช่ชินกับอะไรคำชมใช่ไหมใช่ฮะก็กำลังจะบอกว่าจริงๆแจ็คเขามีความเป็นตัวเองสูงไม่ว่าจะร้องเพลงใครเขาก็สามารถมีสไตล์ที่ชัดเจนเป็นของตัวเองได้เพลงรักคุณยิ่งกว่าใครนี่เป็นการร้องของคุณก๊อตจักรพันธ์นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนี้แต่งโดยอาจารย์เขตอรันเลิศพิพัฒน์นะคะคุณก๊อตเนี่ยเป็นคนโคราชเป็นคนนครราชสีมาแล้วก็ไต่เต้าจากการประกวดร้องเพลงจนวันนึงได้มีโอกาสมาเข้าตาพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์แล้วก็ได้นำมาทำเพลงทางผู้ใหญ่ก็ปรึกษาว่าเอ๊ะจะทำยังไงถ้าคนรูปร่างแบบลูกครึ่งแบบพี่ก๊อตเนี่ยถ้ามาร้องเพลงลูกทุ่งมันจะต้องเด่นมากสุดท้ายก็เด่นจริงๆได้ฉายาว่าเจ้าชายลูกทุ่งโด่งดังครับประเทศเลยนะคะณตอนนั้นคิดว่าเพลงนี้กับความเป็นแจ็คหนูจะทำได้ดีมากค่ะมั่นใจค่ะครับขอบคุณครับคุณครูครับคุณแจ็คพร้อมพร้อมมากครับมาดูนะฮะชื่อเพลงอะไรนะรักคุณยิ่งกว่าใครครับเพลงของใครครับคุณก๊อตจักรพันธ์ครับเจ้าชายลูกทุ่งคุณคือเจ้าชายอะไรครับเจ้าชายรัชดาครับโอเคครับเจ้าชายมาเจอกันแล้วนะครับใช่ครับรักคุณยิ่งกว่าใครเชิญครับมาเพราะว่าน้ำหม่ำครับน้ำหม่ำเขาเป็นไอ้คนให้โอกาสเราเกี่ยวกับแบบเขาไม่มองแหละก็คือที่ต้องมาเนี่ยเพราะว่าโจ๊กตัดโจ๊กชื่อเลยก็ฮาอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่หม่ำเนี่ยแกทำอะไรเนี่ยยิ่งใหญ่หมดแล้วเราอะตอนนั้นแบบมีความฝันว่าเราต้องเป็นนักร้องสักครั้งถ้าร้องเพลงลูกทุ่งเพลงที่ประกวดก็คือต้องรักคุณซะยิ่งกว่าใครก็ฝากด้วยนะครับผมเกิดมาพวกหักนะครับแล้วก็ทิ้งเราทำไมนะครับเพลงใหม่ของผมนะครับก็เชียร์วันนี้อ๋อเชียร์ดิก็เชียร์วันนี้นะครับก็รักคุณซะยิ่งกว่าใครนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมแม่ยกนะครับผมแล้วก็พี่ๆที่ชอบเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับผมเชื่อว่าผมจะทำให้เต็มที่นะครับผมจะร้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่จะไม่เหมือนกับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับพี่ก๊อตจักรพันธ์ด้วยครับใจของคุณ
จปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ทางใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณเสียยิ่งกว่าใครคุณน้องๆนักแสดงด้วยนะครับขอบคุณคณะสิงโตด้วยครับอยากจะได้เบอร์คนที่เต้นนั้นด้วยผู้หญิงอ่ะผู้หญิงทำไมครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะบวชจะเอาเขาไปจะบวชอีกแล้วป๋าเป็นไงคุณพึงพอใจไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้คือธรรมชาติของผมเลยแล้วก็จริงไม่ค่อยร้องอะไรอะไรนะธรรมชาติเหรอผมว่าสันดานคุณเนี่ยคุณลืมไปช่วงนึงด้วยแหละมองแต่ไม่ใช่มองตาผมตกเนี่ยคุณบูลลี่ผมแล้วผมตาผมตกไม่ได้มองครับคือจะส่งสายตาให้น้องส่งสายตาครับแต่ตามันตกครับเมื่อกี้นี่น้องเต้นคุณเมื่อกี้ได้ผ่านไหมเล่นดีแล้วก็การส่งสายตาการ acting การเข้าพักเข้านางผมว่าจะได้คะแนนตรงนี้แหละเพราะว่าจริงการร้องเพลงเนี่ยผมบอกให้นะจะมาคอมเมนต์ว่าอุ้ยร้องผิดร้องถูกผมไม่เน้นมันเป็นธรรมชาติป่าโน้ตไม่กล้าคอมเมนต์ผมแรงเพราะว่าผมก็รู้เรื่องป่าเยอะก็อยู่ที่ป่าจะคอมเมนต์ผมยังไงอยู่ที่ป่าไปแรกคนได้ไปไหนกันมานะไปไหนกันมาคุณหลายที่อ่ะคุณพระรามคือที่สถิตเมืองทองหลังเมืองทองคล้ายคนดีอ่ะโถพี่โน้ตไม่เคารพอีกแล้วอย่าไปเชื่อมันไปซื้อปลาหมึกย่างผิดเหรออ๋อไปซื้อปลาหมึกย่างหิวๆกันนะสิเออคุณพอใจมั้ยการร้องคุณเมื่อสักครู่นี้โอ้พอใจมากไม่ต้องมีหลุดไปทับมันหลุดไปหน่อยไงคือธรรมชาติอ่ะผมว่ารีบคอมเมนต์เถอะครับตอนนี้ปักปะครับหนังหน้าขาวแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวขาดถุงน้ำร้อนไม่ไหวพี่ครับไม่ไหวนะนั่งเพื่อนหนาวพิงน้ำร้อนแล้วอ่ะเอางั้นเริ่มที่พี่สู่ก่อนครับผลงานของแจ็คเมื่อสักครู่นี้ชอบมากเลยนะแจ็คร้องเป็นตัวเองออกเสียงก็เป็นตัวแจ็คเองแล้วก็กับจังหวะจะโคนทุกอย่างก็ถือว่าทำได้ดีมากแต่มันก็มีจุดที่ลืมเนื้อไปตอนนั้นก็ต้องตัดนะครับตามแล้วก็ควบกล้ำของแจ็คมีปัญหาควบกล้ำคืออะไรครับรอเรืออักขระอักขระเรือรอเรือแล้วก็ลอลิงไม่ค่อยมีปัญหาแต่รอเรือเวลาถึงรอเรือเมื่อไหร่จะเป็นลอลิงตลอดเลยรอเรือเป็นรอเรือรอลิงเป็นรอลิงรอลิงไม่กระดกลิ้นไม่กระดกลิ้นก็ลิงนั่งอยู่บนเรือช้านะเราก็เลยได้บอกเขาด้วยครับก็มีแค่นี้แหละค่ะที่โดนกดแดงไปก็ส่วนมากจะเป็นอักขระนะคะจริงๆถ้ามองวิธีการร้องของแจ็คกับรักคุณยิ่งกว่าใครนี่เด่นที่สุดก็คืออารมณ์เพลงคืออารมณ์เพลงต้องการแบบนี้ต้องการความสนุกสนานความหยิกหยอกที่เล่นทีจริงแบบนี้เพราะฉะนั้นเด่นที่อารมณ์เพลงส่วนจุดที่เป็นปัญหาก็คือนั่นแหละรายละเอียดของลูกเอื้อนแล้วก็คำควบกล้ำแผลเยอะหน่อยแต่อารมณ์เพลงดีครับเก่งครับขอบคุณครับมีส่วนดีนะขอบคุณครับรักคุณยิ่งกว่าใครมันมีคำว่าคุณแทบทั้งเพลงเพราะคำว่าคุณเนี่ยมันโดนหัวใจของแจ็คแฟนเก่าเขาที่เลิกกันไปชื่อคุณอ๋ออ๋อเหรอแล้วเขารักกันมากน้องคุณน้องคุณน้องคุณคุ้มพระรามแพงสุดเท่าไหร่อ๋อ1,800แต่ดำนิดนึงอะไรของป้ามาพูดถึงดำเนี่ยนะพูดถึงนี่รักคุณยิ่งกว่าใครแม่เคลิ้มจิตใจพระตีตาเลยติ้งต้องคือชอบในตัวจังหวะเท่านั้นเองแต่ว่ามันต้องปรับปรุงเยอะการร้องเพลงลูกทุ่งอย่างที่บอกเพลงลูกทุ่งถึงแม้จะเป็นเพลงเร็วแต่มันต้องมีลูกเอื้อนแจ็คขาดลูกเอื้อนเท่านั้นเองแจ็คเคยไปร้องที่คุ้มพระรามไหมหลังเมืองทองหลังเมืองทองเคยไปร้องไหมเพลงนี้จูเลียน่าไปร้องแต่คุ้มพระรามไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเพราะว่าเราก็ไม่กล้าร้องเพราะมันใกล้บ้านเราครับกลัวเสียงดังเพราะมันสานลำโพงไปทางซอยบ้านโอ้สบายใจไหมวัดกู้โปรโมเตอร์ครับผมชอบสิงโตครับนักร้องผมชอบร้องสิงโตเต้นอยู่ข้างหลังผมชอบผมดูสิงโตผมไม่อยากดูการแสดงของคุณแจ็คมากครับที่ตีลังกาตอนโชว์นะตั้งแต่เริ่มจนถึงเพลงจบเลยเขาเต้นอยู่ตลอดสิงโตเต้นอยู่ตลอดเลยชอบมากเลยสิงโตไปยังกลับไปยังไอ้ตัวหนอกตัวผมไม่ชอบผมก็ชอบแต่ผมชอบความสนุก
แต่ได้ความสนุกความสนุกได้กับเขาบักแล้วก็ได้เลยตรงที่เขากุ้มกิ่มตั้งที่เขาอยากได้น้องคนนั้นแหละคือนิสัยเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเรารู้ว่ามันเป็นคนแบบนั้นพอแล้วมั้งพูดมั้งผมดูแล้วนะครับเป็นไงครับการร้องของเขานี่นะฮะให้เขาร้องอีก10เที่ยวก็ไม่สามารถจะเท่ากับผมร้องครึ่งเที่ยวใช่ไหมอยากให้ถึงตอนเขาร้องบ้างจริงๆเลยพี่สมจิตแล้วครับผลงานของน้องชายคนนี้ครับน้องเจ๊ก็เหมาะกับตัวเองครับที่เขาร้องแล้วสนุกสนานพลังเสียงเขาดีด้วยนะครับอาจจะมีลืมนึกไปบ้างแต่ว่าถือว่าผ่านครับชอบครับครับผมชอบครับอุ้ย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 โอ้โหโปรโมเตอร์น่ะก็ต้องดูแลนะดูแลน้องแจ็คใช่ไหมผ่านครับผ่านเลยอะไรบ้างไม่ค่อยไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยมีเหรอนั่นไงมีนั่นไงด้วยคนต่อไปดีกว่าใครดีคนต่อไปมาดูคะแนนก่อนอ๋อเหรอแม่คะแนนเต็มคือ299คะแนนครับก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่283คะแนนหลังจากนั้นคุณแจ็คจะได้กี่คะแนนครับมาแล้วเอาล่ะครับมาลุ้นกันนะครับคนที่2ในกรุ๊ปนี้โจ๊กหม้อดินนะครับคะแนนจะออกมาเป็นเท่าไหร่ขอคะแนนครับ283คะแนนครับทำหน้าน่าสงสารทำไมหน้าคุณเป็นอย่างนั้นช่วยมากเลยช่วยมากมันแอร์มันแรงด้วยแล้วคุณอ่ะปูกันนี่ไม่ต้องมาแก้ตัวแล้วหมาไม่เก่งไม่ใช่โอ้โหป๋าปกติแล้ววงบุ๋ยบุ๋ยนี่โอ้โหแอบแต่เออแอบแต่บุ๋ยมาจากไหนหลายอันต้องแก้ผมเลยแบบผิดที่ดนตรีหลายๆอย่างอ่ะองค์ประกอบชุดแน่นด้วยอะไรด้วยด้วยแน่นปกติไปโชว์อื่นมันเพาะกว่านี้ทำไมต้องใช้แบรนด์ดังๆแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ได้นะอนุทครับอนุทให้กี่คะแนนครับผมตัดไป5ครับ5คะแนนเลยนะฮะ5คะแนนเหลือ94ครับ94ครับพี่สุครับ95ค่ะ95ครับคุณสลาครับ94ครับ94ครับผมนี่คือคะแนนของคุณแจ็ค283คะแนนคุณพอใจไหมพอใจครับพอใจครับคุณแจ็คได้ไป283คะแนนนั่นเท่ากับว่าคุณสมจิตเนี่ยเข้ารอบอย่างแน่นอนนั่นแหละครับเหลืออีก2ท่านต้องได้มากกว่า283คะแนนครับไม่อย่างนั้นตกรอบนะครับและคนต่อไปก็คือคุณปลาคาร์ฟเชิญยิ้มสุดยอดตลกน้ำเสียงแสนทรงพลังวันนี้เขาจะร้องเพลงอะไรมาดูกันครับโอ้โหอ่ะผลงาน2ท่านผ่านไปถือว่าโอ้โหพี่ไหวนะไหวครับหน้าเหมือนหอยแข็งไม่ได้ลวกอ่ะไหวไหมเนี่ยอย่ามองที่หน้าตาดิฟังเสียงผลงานดูผลงานกันก่อนเน้นเสียงครับอ้าวเพลงที่นำมาร้องในวันนี้พี่ครับวอนพ่อตัดสินโอ้โหคุณปลาครับเลือกเพลงวอนพ่อตัดสินมาร้องเรียกว่าเป็นเพลงปราบเซียนมานักต่อนักแล้วแหละครับไม่ง่ายเลยจริงๆช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าคุณปลาครับจะทำได้หรือไม่การแข่งขันโจ๊กแต่โจ๊กเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแหละครับซึ่งคนที่เข้ารอบไปแล้วแน่ๆก็คือคุณสมจิตส่วนคุณแจ็คได้ไป283คะแนนต้องไปลุ้นกันต่อกับอีก2คนนะครับซึ่งถ้าใครได้คะแนนน้อยที่สุดต้องตกรอบทันทีและคนต่อไปครับก็คือคุณปลาครับเชิญยิ้มโอ้โหอ่ะผลงาน2ท่านผ่านไปถือว่าโอ้โหพี่ไหวนะหน้าไหวครับหน้าเหมือนหอยแข็งไม่ได้ลวกอ่ะนายนี่นะเท่าเชือกผูกหน่อยนะแล้วลงมานะว่าขึ้นเป็นว่าวดุยดุยนะดุย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 อย่ามองที่หน้าตาดิฟังเสียงผลงานดูผลงานกันก่อนเน้นเสียงครับอ้าวเพลงที่นำมาร้องในวันนี้พี่ครับวอนพ่อตากสินโอ้ยวอนพ่อตากสินเพราะผมตอนนี้ย้ายบ้านไปอยู่ฝั่งทนอ๋อก็ถือแถววงเวียนใหญ่อโนทครับเพลงนี้กับพี่ปลาคาร์ฟครับผมว่าเหมาะกับทางที่ปลาคาร์ฟจะร้องนะเพราะปลาคาร์ฟเนี่ยเขาหนึ่งอย่างเขาเป็นความเป็นไทยเดิมแต่ผมไม่รู้เขาจะใช้ความเป็นไทยเดิมมาผสมผสานซึ่งต้นฉบับเขาก็ร้องเป็นลูกทุ่งจ๋าแต่วิธีการร้องเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องคอยติดตามและสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดเพลงนี้รุ่งสุริยาคือต้นฉบับที่ร้องอาจารย์พรพนาภัยเป็นผู้แต่งพูดถึงรุ่งสุริยาเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดเขาเรียกว่าเมืองอกแตกยาวยาวยาวเมืองยาวๆแบบนี้ใช่อกแตกคืออะไรเมืองอกแตกคือเมืองอกแตกคือแม่น้ําไหลผ่านกลางตัวจังหวัดครับเขาเรียกว่าเมืองอกแตกนั่นคือจังหวัดพิษณุโลกบังเอิญเขามารู้จักกับป๋าเด็ดดวงดอกรัก
ซึ่งเป็นนักจัดรายการเพลงชื่อดังเขาก็เห็นเอ๊ะเด็กคนนี้ดีเนี่ยก็ชวนมาอยู่ด้วยแล้วก็ตั้งชื่อเป็นดุษฎีดอกรักเมื่อก่อนเมื่อก่อนดุษฎีดอกรักแล้วก็พามาให้รู้จักกับอาจารย์พรพนาภัยอาจารย์พรพนาภัยก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็นรุ่งสุริยาแล้วก็เพลงวอนพ่อตักสินที่ท่านเขียนให้โป้งรุ่งสุริยากลับมาเกิดเลยกลับมาเกิดหลังจากนั้นก็โด่งดังมาโดยตลอดผมว่าเพลงนี้มันเหมาะกับคุณประครับมากๆครับร้องให้ดีแบบตั้งใจนะอย่าให้เสียตระกูลเชิญยิ้มนะเว้ยเชิญพี่ประครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับมาฟังเพลงนี้ฮะวอนพ่อตากสินเชิญครับโอเคปกติไม่ได้ร้องแต่มักจะเล่นดนตรีมากกว่าเล่นให้เขาร้องมากกว่าก็ทางรายการก็โทรไปหาเขาบอกว่าจะมีตลกมาร้องเพลงแข่งกันผมเอาจริงเลยวันนี้ก็ซ้อมแล้วก็ร้องจริงเลยเอาแบบว่าผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่กรรมการแล้วกันนะฮะมั่นใจประมาณ 99% ก็ต้องชนะกลุ่มนี้แน่นอนกลุ่มที่ผมจะต้องเจอในวันนี้ใครจะเสียงดีกว่ากันฝากเชียร์ผมด้วยนะฮะโหวตให้ผมด้วยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าโหวตนี่แปลว่าอะไรนะฮะเห็นเขาพูดกันเวลาประกวดร้องเพลงคะแนนโหวตนะฮะอย่าลืมนะครับโอเคครับหวังพึ่งองค์พ่อตากสินให้
ตักสินนะครับปรบมือพี่ประคับหน่อยครับโอ้โหปกติจะยืนร้องอย่างเดียววันนี้ต้องร่วมแสดงด้วยโอ้แต่มันเท่มากนะพี่นะเป็นเหมือนนักรบไทยแต่มันอึดอัดอันนี้คำไว้ก่อนนะคำยังไงฮะต้องอยู่ที่คณะกรรมการนะครับผมว่าไม่ต้องคณะกรรมการผมเองมองก็รู้ว่าคุณคงจะไปไม่ถึงสวรรค์แน่ๆพี่เทพครับผมมานั่งตรงนี้ดีกว่ามาก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆต้องพวกคุณนั่นแหละพวกอาจารย์คุณนั่นแหละเดี๋ยวใจดีจริงๆประทับใจนะครับเพราะว่าที่ปลาคาร์ฟทั้งร้องทั้งแสดงเมื่อสักครู่นี่ยากก็เห็นอาการพะวงของปลาคาร์ฟตั้งแต่ตอนต้นไปจนถึงจบรอบแรกนี่เห็นรอยพะวงตลอดเลยคือเหมือนว่ามันออกอาการลังเลนะฮะบางทีเหมือนจะเมื่อไปแล้วก็มีการรวบคำอะไรอย่างนี้ซึ่งครูเดาว่ายังไม่คุ้นชินกับดนตรีใหม่แต่ดนตรีเพราะมากนะครับโดยเฉพาะช่วงอินโทรถือว่ามาใหญ่ไปกับชุดคนร้องไปกับฉากที่อยู่เบื้องหลังมันมาด้วยกันหมดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันน่าจะมีส่วนระหว่างการลบความจำเก่ากับการที่จะเติมความจำใหม่แล้วก็ร้องออกมาให้มันดีนะฮะมันก็เลยมีร่องรอยบาดแผลอยู่บ้างในรอบแรกแต่ครูชอบมากตอนโซโล่แล้วประคับร่วมแสดงซึ่งมันต้องใช้แรงและใช้ทักษะสูงแล้วก็กลับมาทันตรงนี้ต้องคืนสีเขียวให้เลยนี่คือภาพรวมทั้งหมดร้องก็เก่งเล่นก็ดีครับเยี่ยมครับขอบคุณครับจริงๆขึ้นชื่อพี่คาร์ฟพอบอกพี่คาร์ฟเนี่ยคือสบายใจเลยเรื่องการร้องไม่มีห่วงอยู่แล้วแต่แค่แบบว่าจริงๆหนูมาตรฐานของพี่คาร์ฟสูงมากนะกับการร้องเพลงวันนี้กับเพลงนี้มันมีความไม่ถนัดเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามาตรฐานลดลงแต่ยังไงก็ยังคงความเป็นพี่คาร์ฟอยู่ค่ะเก่งมากค่ะพี่ถ้าใครเคยดูลิเกจะรู้ท่าที่เขาควบเมื่อกี้คือกำลังหวดมาเหมือนเอาม้าแผงเขาเรียกม้าแผงเน็บเน็บเอวไว้ไหนลองทำให้ดูอีกทีเลยเตรงเตรงเตรงแต่เร่งเตร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 งท่าท่าท่าเมื่อกี้เขากระโดดสูงมากเลยนะคราวนี้ปักคาร์ฟเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วเขาติดรวบคำคือคำสั้นคำยาวของภาษาแล้วเขาเรียกว่าส่วนของคำปักคาร์ฟชอบรวบร้องรวบยังไงยังไงก็คือร้องการร้องยังไงนะรวบเงียบสักพักได้ไหมแทนที่สมมติว่าผมจำไม่ได้ว่าคำไหนมั่งแต่มันมีทั้งเพลงเหมือนกรุงธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วถิ่นมันเงียบสักพักได้ไหมมนุษย์ทางนี้พี่ท้ายนี้ตัวการมันหน้าที่ของเขาไม่ว่าเสียงพิเทพมันเมื่อกี้เนี่ยตัวจังหวะดีจริงๆเอาเรามันต่อเนื่องอะนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยเสียงคุณดีแต่ว่าส่วนของคำไม่ค่อยดีครับผมครับผมขอบคุณครับผมชอบเนื้อเสียงของคุณครับคุณปักครับตั้งแต่สมัยอยู่คาเฟ่แล้วอย่างที่พี่โน้ตบอกนั่นแหละเขาร้องไม่ตรงเขาเรียกอะไรภาษาฝรั่งเรียกว่าอะไรนะไฟแฮปไฟแฮปไฟแฮปมันตรงไม่ตรงไฟแฮปใช่เหรอใช่ปะครับใช่ปะใช่ไม่เชื่อแต่ด้วยเนื้อเสียงผมชอบคุณประคับมากมากมากที่สุดถึงแม็กซิมัมสุดๆเลยโอ้โหโปรโมเตอร์ชอบมากเลยนะฮะขอบคุณครับน้ำเสียงเขาดีมากครับนั่นแหละครับแค่เขาร้องเนี่ยไม่ตรงกระเดื่องภาษาฝรั่งเรียกอะไรนะเรียกอะไรพี่เอชแมนไม่เหมือนเดิมครับพี่ไทมิ่งไทมิ่งน้องแจ็คครับก็ดีใจนะครับที่ร้องพอนะครับขอให้ร้องพอดีใจอีกดีใจไม่รู้จะพูดดีใจเลยดีใจเขาร้องพอนั้นเรามาลุ้นคะแนนของพี่ปลาคาร์ฟก่อนนะฮะก่อนร้องอยู่ที่293คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับคนที่3ของกลุ่มนี้แล้วนะครับมาลุ้นคะแนนกัน
คะแนนเต็ม299คะแนนครับมาดูว่าจะได้กี่คะแนนขอคะแนนครับ296คะแนนครับโอ้โหนำอยู่ตอนนี้ไม่ธรรมดาอานนท์ให้กี่คะแนนครับผมตัดไป1แดง98ครับ98นะครับพี่สุครับ99ค่ะ99ครับกุศลาครับประคันมีลบมีเพิ่มนะครับครับสุดท้ายอยู่ที่99ครับ99ครับ296คะแนนครับโอ้โหคุณปลาครับร้องได้296คะแนนสูงเป็นอันดับที่1เข้ารอบอย่างแน่นอนเลยครับงานนี้คนที่มีสิทธิ์ตกรอบก็คือคุณแจ็คแล้วก็ปาเทพครับซึ่งปาเทพจะร้องได้ดีอย่างที่คุยไว้หรือไม่มาลุ้นกันดีกว่าครับที่3คนที่ร้องมาถือว่าอนาคตมันจะยากนะถ้าอยากจะเป็นนักร้องถ้าเกิดจะเป็นไอ้มหาโจรหรือว่าอะไรพวกนี้เขาอาจจะมีทางเป็นไปได้แต่การเป็นนักร้องมาร้องอย่างเงี้ยผมว่าลำบากคือว่ายังไม่เหมาะไม่เหมาะในสายตาของผมนะครับการจะร้องเพลงอะไรเนี่ยลีลาแอคชั่นด้วยมันไม่ใช่ว่าออกมาร้องเหมือนจะไปรอขึ้นรถเมย์กับจันทบุรีอะไรเงี้ยอารมณ์ด้วยอารมณ์มันต้องมีอารมณ์ด้วยครับผมโทษทีนะคุณเป็นใครครับผมพิธีกรครับป๋าแล้วป๋าจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้มันเรื่องของฮะมันเรื่องของผมเรื่องผมเลยจะได้บอกให้กรรมการรู้หน่อยฮะป๋ากรรมการครับผมจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่งซึ่งทั้งครูจะต้องตกใจเลยว่าทำไมผมร้องได้หรือเพลงนี้นะครับเพลงอะไรเพลงอะไรชื่อฝรั่งมีไหมไอ้ฟนามาแปมไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้เก่งกันครับผมกระโดดไอ้เก่งกระโดดครับผมกุศลาครับเพลงนี้กับป๋าเทพครับไอ้เก่งกระโดดก็อยากฟังป๋าว่าจะสื่อสารอารมณ์เพลงของผู้บ่าวคนนี้ออกมาอย่างไรผมเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วการเทคนิคการร้องเลยครับป้าเก่งกันแล้วตัดสินให้ถูกต้องแล้วกันนะครับผมเคยต่อยอาจารย์ล่วงหลายคนแล้วนะฮะชนะไปเถอะต่อยอาจารย์แล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับป้าเทพเนี่ยเขาพูดเล่นพูดหยอกนะครับอ้ายเก่งกระด้อเวอร์ชั่นป้าเทพจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดเลยครับการแข่งขันโจ๊กแต่โจ๊กดุเดือดขึ้นไปทุกทีแหละครับในช่วงที่แล้วคุณปลาครับร้องได้296คะแนนทำให้กอดคอกับคุณสมจิตเข้ารอบไปเรียบร้อยตอนนี้ครับคุณแจ็คลำบากใจแล้วแหละครับต้องไปลุ้นคะแนนกับคนสุดท้ายนั่นก็คือปาเทพโพงามซึ่งปาเทพต้องทำคะแนนให้สูงกว่า283คะแนนไม่อย่างนั้นเนี่ยตกรอบทันทีนะครับป๋าแล้วป๋าจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้กรรมการครับผมจะร้องเพลงสักเพลงนึงเพลงอะไรเพลงอะไรชื่อฝรั่งมีไหมไอ้ฟนามาแปมไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้เก่งกระดอครับผมกระดอไอ้เก่งกระดอครับผมกระดอไอ้เก่งกระดอไอ้เก่งกระดอซึ่งผมเองก็อาจจะไม่รู้นะภาษาคำว่ากระดอเนี่ยแปลว่าอะไรผมครั้งแรกผมคิดว่ากระดอเหมือนกันนะคิดว่าอะไรมันเป็นภาษาอีสานใช่ไหมพี่เก่งมากพี่ภาษาอังกฤษก็เลยพี่คือthe cool maximum ใช่ป่ะใช่เก่งมากมากกุศลาครับเพลงนี้กับป๋าเทพครับไอ้เก่งกระดอไอ้เก่งกระดอครับจริงๆเหมือนจะแปลกใจเหมือนจะเซอร์ไพรส์นะด้วยป๋า70แต่ร้องเพลงซึ่งถือว่าเป็นอยู่ในตระกูลอินดี้ของไผ่พงศธรนะฮะแล้วก็คนแต่งคือปิงปองพงอนันต์ในรอบปีที่ผ่านมานี่ปิงปองพงอนันต์นี่ถือว่าแต่งเพลงดังและโดนหลายเพลงมากรวมทั้งเพลงไอ้เก่งกระดอนี้ด้วยนะเรื่องราวของเพลงนี้เป็นเพลงที่ลูกผู้ชายพูดกับผู้หญิงที่ทิ้งเข้าไปแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นเหมือนทิ้งแล้วก็ยังห่วงเวลาห่วงกลับมาถามอันนี้ก็ทำทีไม่ต้องห่วงพี่หรอกพี่อยู่ได้พี่อยู่ไหวไอ้เก่งกระดอไม่ต้องห่วงดอกแต่จริงพูดแล้วก็มีน้ำตาก็อยากฟังป๋าว่าจะสื่อสารอารมณ์เพลงของผู้บ่าวคนนี้ออกมาอย่างไรผมเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วการเทคนิคการร้องเลยครับป๋าเก่งป๋าเก่งกระดอตัดสินให้ถูกต้องแล้วกันนะครับผมเคยต่อยอาจารย์ล่วงหลายคนแล้วนะฮะแต่ผมเชื่อชนะไปเหอะถ้าต่อยอาจารย์แล้วแต่เชื่อมันในตัวป๋านะเพราะว่าในกลุ่มนี้นี่ถ้าเทียบคนที่มีประสบการณ์มีอัลบั้มในการเป็นนักร้องเหมือนป๋าจะได้เปรียบครับโซเดมาคอมร้องมาแล้วแต่เขาไม่เคยร้องเพลงช้านะไม่เคยร้องเพลงช้านี่คือความท้าทายครับพี่หมอโอเคเพราะมันท้าทายมากป๋าเทพร้องเพลงอินดี้ได้เก่งกระดอทำให้เต็มที่ครับผมป๋าพร้อมนะครับคงยังแล้วมั้งเอาเลยนะมาฟังเพลงนี้จากป๋าครับครับผมอ้ายเก่งกระด้อครับอ้ายเก่งกระด้อครับผมเชิญครับทำไมขึ้นมาประกวดร้องเพลงเนี่ยเหรอทำไมหม่ำต้องมาให้มันหน่อยเดี๋ยวมันไม่ให้ยืมตังค์อีกต้องมา
เก่งกระด้อคือเป็นสายอีสานเขาหรือไงเนี่ยเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะป๋าจริงๆก็ป๋าเชื้อสายมันออกไปทางยุโรปเลยครับคิดว่ามันจะต้องต่อสู้กันหน่อยนะครับการประชันขันแข่งแน่นอนนะฮะวันนี้ป๋าก็ต้องตั้งใจแน่ๆว่าจะเข้ารอบขึ้นชิงแชมป์ได้แน่นอนนะครับแฟนๆก็ส่งเชียร์กันหน่อยนะเพราะว่าป๋าก็อาจจะเอาแน่นอนอยากเอาเข็มขัดเส้นนี้ให้มาอยู่ในเอวให้ได้นะครับมันจะต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันจะจริงหรือเปล่าจะจริงอย่างที่พูดไหมนะครับผมเจอกันแน่เชิญเลยนะครับหลังจากที่เราเจ๊งมาแล้วนะครับเราก็ยังไม่เข็ดหรอกครับอยากให้ท่านลองชิมดูซิว่าน้ำข้าวกล้องโพงามของเราเนี่ยมันอร่อยขนาดไหนนะถึงได้เจ๊งนะครับผมสนใจไหมครับน้ำอะไรของลุงเนี่ยน้ำข้าวกล้องครับผมน้ำข้าวกล้องสีอย่างนี้เนี่ยผมกินไปท้องเสียขึ้นมาใครจะรับผิดชอบโธ่คุณไม่กินก็อย่ามาพูดให้ผมเสียใจดีกว่านะครับผมไม่ใช่มารองรับอารมณ์ของคุณนะฮะนี่แหละผมทำแล้วก็เจ๊งมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับชีวิตเอาดีกว่าเรามาเปลี่ยนใหม่เป็นอาชีพขายหมูกระทะดีกว่ามันอาจจะรวยได้ง่ายๆนะครับเชิญแล้วนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะกินหมูกระทะมีใครสนใจก็ขอเชิญได้แล้วนะครับโอ้หมูกระทะน่าอร่อยนะครับเนี่ยอร่อยสิครับขอลองชิมหน่อยฮะกินได้เลยครับผมอร่อยไหมครับหืมไม่มันเหนียวไหมฮะเนื้อครับมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะโอ้ยรสชาติหมาไม่ถึงเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่าทำเลยทำแล้วก็เจ๊งครับโอ้ยไอ้ที่คุณพูดมันอย่างนี้คุณเห็นหรือเปล่าว่าของผมมีคุณภาพกันนั้นขนาดไหนไม่ใช่คุณมาเห็นแค่นี้แล้วคุณพูดอย่างนี้พี่น้องเห็นไอ้เป๊มาสวงเป็นปุ้งปวงแค่แค่น้อยใจบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไหวอ้ายเก่งกระดอทนรับมือบ่ไหวตอนน้องตัดสินใจว่าสิไปจากอ้ายคนนี้หากหักแต่หูอยู่ดอกว่าอ้ายต้องถอยให้น้องไปดีให้เขาดูแลคือสิดีกว่านี้อ้ายเข้าใจก็ยังบ่ลืมก็ยังคือทอดคือเก่าก็มีแน่ลังเถื่อแอบเงาแต่ก็พออยู่ไว้อ้ายบ่ได้เป็นหยังอ้ายเก่งกระดอยังหายใจต่อบ่ตายดอกสำนีน้ำตาไหลก็เพราะว่าอ้ายนั้นยินดีบ่ได้มีอาการฟูมไฟเป็นปุ้งปวงแค่แค่น้อยใจมาต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไหวอ้ายเก่งกระดองอ้ายยินดีทุกอย่างพร้อมสิย่างหลีกไปให้พ้นสิบ่รั้งให้เธอต้องทุกข์ทนเมื่อได้เจอคนใหม่ที่ใช่บอกหากก็หักแต่หูอยู่ดอกว่าอายต้องถอยให้น้องไปต่อเขาดีกว่าหลายอายสิยังบ่พออายเข้าใจก็ยังบ่ลืมก็ยังคือทอดคือเก่าก็มีแน่ลังเถื่อแอบเงาแกก็พออยู่ไว้อ้ายก็ได้เป็นอย่างอ้ายเก่งกระดอยังหายใจต่อบ่ตายดอก
บสำนีน้ำตาไหลก็เพราะว่าอ้ายนั้นยินดีแต่ไม่มีอาการฟูมฟายที่น้องเห็นอ้ายเป็นมาส่วนเป็นปวงปวงแก่แค่น้อยใจมาต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไหวยังหายใจต่อบ่ตายดอกสำนีน้ำตาไหลก็เพราะว่าอ้ายนั้นยินดีบ่ได้มีอาการฟูมฟายที่น้องเห็นอ้ายเป็นบ่ส่วนเป็นปวงปวงแต่แค่น้อยใจบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไหวอ้ายเก่งกระโดดอ้ายบ่ได้เป็นใจต่อบ่ตายดอกสำนีน้ำตาไหลก็เพราะว่าอ้ายนั้นยินดีบ่ได้มีอาการฟูมฟายพี่น้องเห็นอ้ายเป็นบ่ส่วนเป็นปวงปวงแก่แค่น้อยใจก็เราก็ชีวิตเราก็จะรักกันไปตลอดนะครับยังไงผิดบ้างพลั้งไปบ้างเราก็อภัยให้กันซึ่งกันและกันเพราะความรักของเราก็จะราบรื่นเพราะว่าอ้ายเก่งกันครับผมกระดอกเก่งกระดอกเก่งอยู่แล้วเก่งมากๆครับก็ขึ้นมาทำไมเนี่ยอยากจะมาบอกว่าเก่งจริงๆคนนี้นะสามารถทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็เจ๊งแต่ว่าก็ไม่เคยท้อใช่เปล่าไม่เคยท้อแต่ผู้ชายนี่ถึงจะทำอะไรก็เจ๊งแต่ความรักของพี่สองคนไม่เคยเจ๊งนะพี่นะไอ้มัมพูดนี้ใครก็รู้ว่าพูดเอาใจชมก็ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยที่ฟังพูดอยู่ตรงนู้นนะอยากจะขอโทษกรรมการด้วยว่าสามีฉันปากไม่ค่อยดีนะคะไม่ต้องพูดเขารู้หมดแล้วปากอยู่ไหนก็ปากทำแบบนี้เชื่อผมไม่รู้อาจารย์รู้อยู่แล้วครับผมนะฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของป๋าเลยครับมันก็สำคัญหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็ไปไหนมันก็ไปกับเราอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราเจออะไรก็แล้วแต่คนนี้อยู่ข้างๆเราเสมอมันจะมีสำคัญอะไรหรือเปล่ากูบอกไม่รู้งานบางทีอยู่ข้างมั่งอยู่ห่างมั่งที่บ้านเขาเคยร้องให้พี่ฟังไหมพี่จุ๋มตอนไปขายขนมเปี๊ยะนี่ร้องทุกวันนะเหรอแล้วก็จะไม่ร้องเพลงแบบตลกตลกจะชอบร้องเพลงแบบพระเอกอย่างเงี้ยชอบเออวันนี้วันที่ผมชวนอ่ะเขาก็พูดแบบนี้แหละเฮ้ยไปร้องกูร้องจริงนะก็ตรงทาร์เก็ตเลยว่าพี่ร้องจริงเลยไอ้สุดท้ายก็ตลกไปเขาบอกเขาชอบมากเลยไอ้คราวหน้าต่อไปต้องสติงแล้วจองไว้ก่อนเลยนะเอารอบนี้ให้รอดก่อนสงสัยจะไม่รอดเอาเวอร์ชันใหม่ไงเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวรอบไปกันแล้วแต่มีเวอร์ชันใหม่ก็ต้องมีสติงไงจะมาอีกไงเดี๋ยวดูด้วยก่อนปากดีปากดีเขาว่าไงดูฝั่งนี้เขาว่าไงครับจนปัจจุบันก็คือทำธุรกิจขนมเปี๊ยะใช่ครับวันนี้เอามาด้วยไหมฮะเอามาด้วยค่ะขนมเปี๊ยะมาด้วยเอามาอยู่แล้วซึ่งเราไปก็ไปผลิตกันที่โน่นเลยที่สวนที่ไร่เลยบ้านโป่งครับจังหวัดราชบุรีนี่นะฮะถ้าจะไปที่ไร่ผมก็ตีปักหมุดไว้ตรงที่โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะเลยนะครับท่านจะได้เข้าง่ายผูกไม่ให้กินเลยผูกแน่นเลยนี่นะคะนี่นะครับมาแจกเลยใช่ไหมล่ะขันครับแจกให้จานด้วยแจกให้จานนี่เลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ดำๆนี่งาเลยพี่งาอีกแล้วงาล่ะงามาจะบอกงาอยู่นั่นแหละไอ้เข้าใจไหมล่ะน่ะพี่เทพกินเปรี้ยวๆรสเลมอนน่ะเปรี้ยวเหรอฮะเปรี้ยวน่ะเสียแล้วใครจะกินล่ะเปรี้ยวโป้จริงๆไม่ใช่เลมอนใช่ไหมล่ะไม่ใช่มันเสียอ๋อเหรอพี่ไส้เลยเขาเขียวเนี่ยพี่เป็นใบเนี่ยกัญชากัญชาคนข้างบ้านมาให้ก็เลยบดผสมเข้าไปติดต่อได้ยังไงครับที่ไร่ป่าเทพนะคะอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะครับปักหมุดไปที่ไผ่สามเกาะไผ่สามเกาะไผ่สามโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะแล้วก็จะมีป้ายบอกเลยเดี๋ยวพี่โน้ตเป็นไงครับชิมไปคำแรกอร่อย
อร่อยอร่อยมากแล้วโดยเฉพาะอันนี้มันมีไข่เค็มด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีถั่วเค็มถั่วหวานนะคะแล้วก็มีไส้ฟักขอบคุณพี่จุ๋มด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เรียบร้อยยังแล้วเราคอมเมนต์บ้างคอมเมนต์ครับเอ้ยคอมเมนต์ด้วยอยากฟังใครก่อนฮะบุรีกรรมการกินขนมกันแล้วอร่อยจริงครูสลาเชิญครับนี่ก็กินเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยอร่อยก่อนอื่นชื่นชมการผูกเรื่องราวนะครับจริงโดยเนื้อของเพลงนี้เป็นเรื่องของหนุ่มสาวเป็นเรื่องหนุ่มสาวเลยแต่ว่าพอมาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของป่าเทพกลายเป็นความลงตัวโดยเฉพาะพี่ผู้หญิงขึ้นมาตรงจบถือว่าประทับใจเลยครับคือบางครั้งคำว่าอ้ายเก่งกระด้อเนี่ยมันการโชว์ก็ทำให้เรารู้ว่าบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักบางทีมันอาจจะเป็นการต่อสู้ชีวิตก็ได้อย่างในภาพของป่าเทพวันนี้อาจจะเคยแพ้อาจจะเคยนักร้องหิวทำไมทีมงานปล่อยให้อดอย่างเงี้ยเหมือนมีใครเอามาเส้นเหมือนเป็นเจ้าที่นะไม่มีใครมาเส้นไหวไงแล้วฝืดเลยนะอาจารย์ต่อแล้วก็อาจารย์ต่อเลยคือครูชอบการพลิกเรื่องราวให้มันมาเข้ากับวิถีชีวิตแล้วก็สร้างความประทับใจประทับใจโชว์เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือลายเสือเก่ายังอยู่ครบคือป่าเป็นนักร้องมืออาชีพอยู่แล้วเรารู้และวันนี้ก็โดยส่วนตัวครูไม่ได้ผิดคาดนะเพราะว่าโดยทางเพลงป่าที่ร้องเพลงอย่างเมียมาคุมเพลงอัลบั้มนั้นได้รู้เลยว่าทุกจังหวะมันอยู่ในนั้นจังหวะสมัยใหม่มันอยู่ในนั้นพอแปลงร่างมาเป็นอ้ายเก่งกระด้อซึ่งเป็นลูกทุ่งจังหวะสมัยใหม่ก็มั่นใจว่าป๋าเอาอยู่แน่ๆแต่ที่แอบเป็นห่วงคือแรงไหวหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเรื่องแรงไม่เป็นปัญหาเลยจะมีอาการแบบเพี้ยนต่ำหรือว่าไม่สมบูรณ์อยู่บ้างในตอนขึ้นต้นใหม่ๆบางครั้งหายใจไม่ทันนะอาจารย์หายใจคุณแก่แล้วหายใจไม่ทันแต่พอได้ที่นี่ถือว่าดีเลยนะครับป๋าโดยเฉพาะลูกเอื้อนการเก็บรายละเอียดแล้วก็อารมณ์เพลงนี้ดีมากผมชนะกว่าพวก3คนนั้นเลยยัง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 เดี๋ยวรอยังยังอันนั้นไม่กล้าพลาดพิงครับไม่กล้าพลาดพิงโดยภาพรวมจังหวะไม่ได้เสียหายนะฮะถึงความไม่สมบูรณ์มีอยู่บ้างเนี่ยพอรวมกับภาพของการโชว์แล้วเนี่ยเหมือนจงใจให้มันเป็นถ้าภาษาอีสานเอาไปน้ำกันอมลอมครับผมนะครับเก่งมากครับป๋าครับเก่งครับครับผมก่อนอื่นผมขอบคุณการดีไซน์ดนตรีของวงแอปแต้ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานที่จัดเพราะการโชว์ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพลงนี้ความจริงมันจะพูดถึงผู้ชายที่พูดถึงผู้หญิงแต่แบบอกหักแต่อ้ายก็ยังเก่งนะอ้ายยังสู้ไหวสู้แต่มาแปลเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตการค้าขายของป่าเทพเพราะป๋าร้องเนี่ยป๋าตีโจทย์แตกคือป๋าเก่าป๋าเก่งอ่ะที่พูดนี่ไม่ใช่เกินจริงนะเอาตามความรู้สึกเวลาผมฟังเพลงว่าฟิลและอารมณ์เขาเรียกอารมณ์ของเพลงป๋ามีเยอะมากถ้าภาษาฝรั่งก็แฮชเซลถ้าเป็นภาษาจีนหยองหยองชีอาเชิญสุนารีครับหยองหยองชีครับป๋าเชื่อไหมหนูขนลุกนะเห็นผีอะที่คือขนลุกคือทั้งดนตรีที่คอมาแล้วอารมณ์ที่ป๋าสื่อสารกับคนเนี่ยป๋าพยายามตลกแต่จริงๆแล้วรู้สึกเลยว่ามันเศร้ามันเป็นชีวิตของป๋าอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงวันนี้โชว์ทั้งหมดทั้งการร้องด้วยแค่ป๋าขาดความมั่นใจช่วงแรกๆเท่านั้นเองแต่หลังจากพอป๋ามั่นใจพอท้ายๆมันคือป๋าเทพโพงามกลับมาจริงๆเลยชนะไอ้พวกนั้นหมดอย่าเดี๋ยวดูทีกับป๋าไอ้นี่ก็จะชนะอย่างเดียวฟังใครเขาเลยพอป๋ามั่นใจทุกอย่างมันดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะป๋าขอบคุณมากผมใกล้ชิดกับพี่เทพครับผมรู้สัดส่วนของเขาเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยผมชอบจังหวะและก็สัดส่วนของเขาเขาเป็นคนที่แม่นมากกับเรื่องพวกนี้หรือเป็นว่าผมอยู่ใกล้ตัวเขาเวลาเขาอารมณ์ดีๆเวลาไปเที่ยวที่บ้านผมเขาจะนั่งฮึ่งน้ำมาฮัมเขาเนี่ยขนาดฮัมเขายังตรงจังหวะเลยครับผมขอบคุณมากครับเอาถามเพื่อนๆในทีมนะครับป๋าเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ป๋าแพ้ผมนิดนึงเรื่องเฮ้ยแพ้ตรงไหน แพ้ตรงหน้าตายอมไหมป๋ายอมไหมต้องยอมมันเพราะหน้าตาไม่เหมือนหลวงพ่อ มันเหมือนที่สุดป๋าเก่งครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับเพลงมันอินมันเต็มแล้วก็อบอุ่นด้วยโอ้โหเพอร์เฟคครับชอบครับยังไงล่ะชอบครับผมอ่ะน้องแจ็คต้องปรับหลายอย่างครับผมก็เอาไงครับผมให้ทำอะไรมั่งครับผมไอหมูกระทะเนี่ยคือปลอมไงไฟมันไม่ได้มีจริงอ่ะแล้วโชว์แต่ละอันเนี่ยคือมันล็อกไปหมดแล้วแหละโปรโมเตอร์ก็สนิทกับป๋าด้วยแต่ก็ให้ผ่านเขารอบไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวตกรอบหรอกเฮ้ยนายพูดอะไรของนายวะแจ็ค
เนี่ยล็อกกันแล้วไงโปรโมเตอร์ไงไม่ได้ล็อกเข้ารอบไปเลยเข้ารอบไปเลยเดียวพอเข้ารอบไปเลยเนี่ยดูดิขอบคุณครับดูคะแนนก่อนมั้ยฮะดูคะแนนก่อนดูคะแนนก่อนครับไอ้นี่ก็บ้าใช้ชนะแล้วเกินนะฮะก่อนร้องจบเนี่ยอยู่ที่299เต็มเลยนะฮะหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับมาลุ้นกันครับโอเค299อยู่แล้วโอ้โหถ้าได้299คุณเต็มเลยเอาละครับมาลุ้นกันครับว่าป๋าเทพหรือว่าคุณแจ็คเนี่ยใครจะเป็นคนตกรอบช่วงหน้ารู้กันครับการแข่งขันโจ๊กตัดโจ๊กขับเคี่ยวอย่างดุเดือดจนมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับตอนนี้คนที่เข้ารอบอย่างแน่นอนนั่นก็คือคุณปลาคาร์ฟแล้วก็คุณสมจิตและคนที่มีสิทธิ์ตกรอบนั่นก็คือคุณแจ็คซึ่งต้องลุ้นอยู่กับป๋าเทพแหละครับแต่ป๋าเทพของเรามีคะแนนก่อนร้องจบได้299คะแนนเต็มเลยนะครับงานนี้คุณแจ็คต้องภาวนาให้ป๋าเทพเนี่ยได้คะแนนหลังร้องจบต่ำกว่า283คะแนนไม่อย่างนั้นตกรอบกลับบ้านทันทีเลยครับก่อนร้องจบนี่อยู่ที่299เต็มเลยนะฮะหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับมาลุ้นกันครับโอเค299อยู่แล้วโอ้โหถ้าได้299คุณเต็มเลยไม่มีตกรอบพวกมันอ่ะตกมาดูคะแนนกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับป๋าเทพนะครับผลงานเมื่อสักครู่ขอคะแนนครับ297คะแนนครับเข้ารอบเข้ารอบแน่นอนโอ้โหขอกราบเทพเท้าท่านผู้มีเกียรติและท่านอาจารย์นะครับที่ให้ผมได้ชนะเลิศวันนี้แสดงว่าผมชนะทุกคนเลยใช่ไหมวันนี้ครับผมล็อกแล้วโปรโมเตอร์ปรบมือให้ด้วยล็อกแล้วเงียบเงียบล็อกแล้วขอบคุณมากมากครับเป็นเจ้าของรายการไงก็คือให้ป๋าเข้ารอบแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงอนุชให้กี่คะแนนครับ99ครับ99เต็มเลยสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่สุครับ99ครับ99ครับขอบคุณครับกุศลาครับ99ครับ99ครับโอ้โหเป็นไงเจ๊ดเป็นไงอาจารย์ทั้งนั้นเลยแต่ละคนล็อกแล้วครับผมแล้วคุณก็ยังใครมีผู้หญิงมาเต้นด้วยไม่มีอะไรเลยเป็นเจ้าของรายการก็สั่งกรรมการได้ไงตั้งแต่พี่โหน่งแล้วพี่โหน่งก็ตกรอบพี่โหน่งโทรบอกไอ้แจ็คระวังพี่หม่ำโปรโมเตอร์เนี่ยตกรอบมันร้องกอไก่เป็นคอควายก็ความกอไก่มันร้องไม่ได้มันเกี่ยวพี่โหน่งมันร้องดีแต่โปรโมเตอร์ไม่ได้มาฟังเขาร้องไม่ได้ฟังพี่โหน่งร้องขอท่อนสุดท้ายทีนี้ท่อนสุดท้ายไอ้กิ่งกระดอกไหนท่อนสุดท้ายทีนี้ไอ้อะไรพี่น้องเห็นไอ้เป็นบ่สวงเป็นปุ่งปวงแก่แค่น้อยใจบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้ไอ้ไวไอ้เก่งกระดอนี่สุดยอดนี่สุดยอดเลยขอบคุณมากครับโอ้โหป๋าเทพทำได้297คะแนนครับเอาชนะทุกคนได้และก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ทำให้คุณแจ็คต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับครับผมป๋าเทพพี่สมจิตแล้วก็พี่ปลาคาร์ฟเข้าสู่รอบต่อไปนะครับครับผมเป็นไงป๋าสนุกไหมวันนี้โอ้สนุกดีครับครับเดี๋ยวต่อไปอยากจะมีพ่อแม่ตลกมาประชันด้วยอะไรเงี้ยนะโอกาสหน้าได้เลยมันเอาพ่อกับแม่ไปเทียบมาเดี๋ยวพ่อแม่มาแล้วใครจะมาดูวะนะพี่สมจิตแล้วครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกการหนึ่งที่รู้สึกว่าให้โอกาสกับพวกศิลปินทุกท่านนะครับที่ว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงเห็นแต่ตามคาเฟ่หรือเห็นแต่ตามรายการร้องสั้นส่วนมากตลกพอจะร้องมันกระดากกันร้องเพลงเพลงบ้างเล่นไปบ้างเลยกลายเป็นมันจริงจังแต่จริงแล้วเขามีความสามารถมากมายนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเวทีนึงที่ให้เราได้มีโอกาสครับครับไอ้เก่งกระโดดอีกทีนไอ้เก่งกระโดดไม่ต้องเป็นห่วงแค่นี้ไอ้ไวไอ้เก่งกระโดดเอื้อนโชว์ด้วยน่าร้องเพลงด้วยนะคนมันจะชอบนะแล้วเขาไม่เคยชอบใครเลยไม่เคยชอบใครนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ครับครับก็ต้องขอโทษอาจารย์นักดนตรีชาโดววงใหญ่ผมด้วยแกวงโอ้โหไอ้แกวงชาโดวแกวงคือเราร้องผิดพลาดไปข้ามห้องมั่งอะไรบ้างก็สนุกรวมๆแล้วดีครับผมชอบครับสนุกดีน้องแจ็คนะมาผู้แทนพี่หน่งได้ชาตินะครับเพราะผมก็ตกรอบไปตามพี่หน่งอยู่ที่โปรโมเตอร์คุณร้องวันนี้คุณร้องดีโอ้โหพี่ผมมีทั้งเต้นทั้งอะไรอ่ะแต่อันนี้เขามีอาจารย์เขาไม่เชื่อเครดิตของเขาอีกเหรอไอ้เก่งกระโดดนี่ลองคุยไอ้เก่งกระโดดเห็นไหม
หมาไม่เคยร้องอย่างเงี้ยไอ้เก่งกระโดดอันนี้ไม่ดีครับไม่ดีอันแรกดีกว่าเดี๋ยวร้องดีเดี๋ยวมันก็ให้ร้องอีกดีใจครับดีใจต้องบอกว่าทั้งได้ฟังเพลงสนุกด้วยแล้วก็ดูพี่ๆตลกด้วยนะครับอยากให้ติดตามกันนะครับผมไม่เป็นไรสนุกสนานกันครับพี่สนุกสนานกันครับเผื่อมีซีซั่นหน้าก็มาใหม่ได้เลยครับพี่หมาครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณศิลปินทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับอาจารย์ทุกคนเลยครับขอบคุณคณะกรรมการและโปรโมเตอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับและขอบคุณวงแอปเต้สัปดาห์หน้าครับพบกับกรุ๊ปโจ๊กหมูกลุ่มนี้จะมีใครบ้างน่าสนใจใครตกรอบใครเข้ารอบต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะครับโจ๊กตัดโจ๊กครับสวัสดีครับโจ๊กหม้อดินเนี่ยขับเคี่ยวกันอย่างถึงพริกถึงขิงจริงๆซึ่งก็ทำให้คุณแจ็คต้องตกรอบไปก่อนแต่สัปดาห์หน้าบอกได้เลยนะครับว่ายิ่งมันกับกรุ๊ปนี้ครับนำทีมดูดคุณติ๊กกลิ่นสีคุณนายมงคลและคุณเห็ดเพาะเชิญยิ้มที่นี่เป็นคนเสียงดีอยู่แล้วครับเพราะเคยเล่นลิเกมาด้วยกันเลยแต่เขาคิดว่าเอ้ยเวลาการมันผ่านไปนานด้วยอายุอนามแกชราลงอาจจะเสียงตกชราเขาชมอันนี้ผมแค่คอมเมนต์นี่ผมเสียพ่อเป็นคนแล้วเนี่ยยังยังยอกพี่ใช่ไหมหนูอ่ะดูไมค์ทองคำมาตลอดใช่ไหมแต่วันนี้หนูมาประกวดเองครับหนูตื่นเต้นฉี่รับลาดเลยเชื่อไหมโดยส่วนตัวผมถือว่าโชคดีจะได้ฟังคนที่มีแก้วเสียงเหมือนครูชายมังสิงมากๆคนสีเขียวอยู่ตรงไหนเตรียมขยี้เลยทำศักดิ์ศรีไม่แช่เชิญก็เปลี่ยนแบบเหมือนดาราฝรั่งไม่ทำไม่รู้ดูตาตัวไม่เคยรักตัวหัวใจเจ้าแข็งวันนี้ไม่ต้องห่วงเรามีแม่ยกมาติดตามมาดูอยู่ใช่แม่ยกมาด้วยคุณแม่แม่ยกเหรอแม่บอกไว้ถ้าทำคะแนนเกิน280แม่จะซื้อเก่งในตัวใหม่ให้สามโหลแม่ยกนี่เหรอแม่คนนี้แหละจะซื้อใหม่เฮ้ยเดี๋ยวทีมมันต้องมี4คนใช่ไหมครับอันนี้ไม่ออกมาแค่3นะพันนั่นน่ะสิผมด้วยเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อโปรโมเตอร์มัมเนี่ยอดใจไม่ไหวขอร่วมวงด้วยคนบอกได้เลยว่ามันแน่นอนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะจ๊ะ